พัชรินทร์ยันลุงป้อมแก้น้ำท่วมจริงจังซัดเพื่อไทยอย่าโยนความผิดน้ำท่วม54ให้รัฐบาลอื่นดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์ส.ส.กทม.เขต2ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐชี้แจงถึงกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีถึงปัญหาน้ำท่วมที่มีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตอบกระทู้ซึ่งนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงเหตุการณ์น้ำท่วมปี54ว่าน้ำท่วมสูงเหมือนสั่งได้เหมือนรับน้องรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ทั้งนี้ตนมองว่าเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในครั้งนั้นเป็นผลที่เกิดจากการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเองขออย่าเบี่ยงเบนโยนความผิดให้รัฐบาลอื่นและใช้พื้นที่ของสภาให้เกิดประโยชน์ไม่ใช้วาทกรรมเพื่อบิดเบือนข้อมูลต่อการรับรู้ของประชาชนส่วนที่ตั้งคำถามถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำท่วมแห่งชาติว่ารัฐบาลมองว่าปัญหาการบริหารจัดการน้ำสำคัญแค่ไหนและการบริหารจัดการน้ำขอยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำมาโดยต่อเนื่องโดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติซึ่งได้ตั้งศูนย์อำนวยการแก้น้ำท่วมส่วนหน้าเพื่อรับมือก่อนน้ำมาและสั่งการให้มีการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนอย่างที่ถูกกล่าวอ้างส่วนข้อคำถามที่ว่ารัฐบาลเคยนำผลศึกษาที่ผ่านมาในอดีตมาดำเนินการต่อหรือไม่นั้นขอยืนยันว่าพลเอกประวิตรในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองทุกพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่รับหน้าที่และได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการนักวิชาการเพื่อศึกษาและประเมินสถานการณ์น้ำเพื่อรับมือในระยะเร่งด่วนและวางแผนในระยะยาวจนส่งผลให้ตลอด3ปีที่ผ่านมาเราไม่เจอกับปัญหาภัยแล้งเนื่องจากการบริหารน้ำต้นทุนที่มีประสิทธิผลและได้นำการศึกษาในอดีตมาปรับใช้จนออกมาเป็น13มาตรการรับมือฤดูฝนปี2565เช่นการจัดทำแผนการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำหลากและเป็นพื้นที่หน่วงน้ำหนึ่งในช่วงฤดูน้ำหลากจัดทำแผนกักเก็บน้ำไว้ใช้ก่อนสิ้นฤดูฝนติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำหรือเกณฑ์ควบคุมจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำแหล่งน้ำขนาดใหญ่และแหล่งน้ำขนาดกลางในช่วงภาวะวิกฤตตรวจความมั่นคงและความปลอดภัยคันน้ำทำนบผนังกั้นน้ำก่อนฤดูฝนตลอดช่วงฤดูฝนตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำทำนบและผนังกั้นน้ำและซ่อมแซมปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีทั้งนี้เชื่อว่ารัฐบาลพร้อมเรียนรู้ข้อบกพร่องในอดีตมาปรับใช้กับปัจจุบันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้ได้มากที่สุดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand